เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมก็ผมอยู่กับผมกับตันไทยแลนด์และก็มากันอยู่ในเกม Chess Rush by Tencent นะครับผมเกมนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับแนว Auto Battle นะฮะซึ่งมาจากค่าย Tencent ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยดีมากอย่างแรกคือเจ้า Chess Player น้องหมานะครับน้องหมาน่ารักมากนะชวนเล่นมากส่วนตัวละครก็เข้าใจง่ายนะแล้วก็โมเดลค่อนข้างสำหรับผมนะสวยเลยนะถูกใจพอสมควรแต่ว่าไอ้เรื่องนั้นเนี่ยช่างมันก่อนนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะเป็นคลิปเปิดตัวเกี่ยวกับ Chess Rush ซึ่งผมก็เพิ่งเล่น Chess Rush ได้มาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเล่นมา13เกมก็ยังวิลเลจยังดูสวยอยู่ตามนั้นแหละนะครับก็ใช้ความเข้าใจพอสมควรนะแต่ว่ามันก็ใช้ความเข้าใจจาก Auto Battle เกมอื่นนะครับมาพ่วงด้วยก็ทำให้เล่นไม่ยากมากสำหรับผมเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้หรอกนะฮะว่าเด็กเมตาของเกมนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือก๊อปนะครับก๊อปทีมของที่1เซิร์ฟนะฮะซึ่งที่1เซิร์ฟเนี่ยเล่นโหดเวอร์นะครับเล่นโหดแบบวอตโหดขนาดนี้ได้ยังไงนะอันดับเฉลี่ย1ก็คือผมไม่เข้าใจการคำนวณเหมือนกันนะแต่อันดับเฉลี่ย1เหมือนกับเขาไม่เคยได้ที่2ในชีวิตนี้เลยแต่ว่าโอกาสติดท็อป3มันก็ 80% คือเขาก็ต้องได้ที่อื่นบ้างแหละแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอันดับเฉลี่ย1แต่โอเคมาดูทีมที่เขาเล่นบ่อยที่สุดดีกว่านะครับเล่นไป58เกมด้วยทีมนี้ครับ6นักรบนะหรือว่าผมจะเรียกว่าวอร์ริเออร์แล้วกันนะครับ6นักรบแล้วผมไม่รู้หรอกว่าเขาใส่ตัวอะไรบ้างนะแต่ถ้าให้ผมลองแกะดูนะครับว่ามันจะเป็นตัวอะไรบ้างลองมาคิดดูนะว่ามันจะเป็นตัวอะไรได้บ้างครับมันต้องมี6นักรบถูกไหม6นักรบ2เจ้าอาคม2ก๊อบลินนะครับ2โอเชียนบรอนนะฮะแล้วก็2สัตว์อสูรนะฮะ2มนุษย์1ปีศาจนะครับผมโอเคมาลองเดากันว่าทีมเขาเนี่ยจะเป็นตัวอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าดูในสแตทของสถิติเกมเนี่ยมันไม่ชัดเจนเท่าไหร่ว่าเขาเล่นทีมนี้แบบไหนในน่าจะทีมนี้ครับคือนี่ครับผมคิดว่าน่าจะทีมนี้คือเขาจะมีโอเชียนบอลตัวหนึ่งเป็นวอริเออร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสัตว์อสูรวอริเออร์อีกตัวหนึ่งนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมนุษย์นะครับรวมกับนักรบนี่ก็จะเป็นปีศาจนะฮะนักรบตัวหนึ่งที่เราเห็นในสแตทนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นสัตว์อสูรอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งไอทีมเนี้ยมันยังไม่ตรงกับที่เราอ่านเมื่อกี้ถูกไหมคือเราอ่านเมื่อกี้เนี่ยมันต้องมี2มนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าให้ผมคิดเมื่อกี้มันตรงแล้วขอโทษแล้วมันถูกแล้วทีมนี้หรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวดังนั้นนะครับผมถ้าให้ผมคิดเนี่ยทีมเขาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะก็มีโอเชียนบอลนะครับผมมีปีศาจมี2มนุษย์นะอันนี้2มนุษย์แล้วก็สัตว์อสูรนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะแหว่งอยู่หน่อยนึงก็คือตรงที่สัตว์อสูรเขาเป็น2ตัวนะครับเขาไม่สามารถทํา4ตัวได้ถ้าทํา4ตัวต้องเพิ่มอีกช่องนึงนะฮะดังนั้นเนี่ยผมจะมาปรับทีมนิดแล้วกันแต่เราไม่ควรไปปรับทีมของที่1ประเทศถูกไหมไม่ใช่ที่1ประเทศที่1ของโลกเลยนะฮะแต่ถ้าให้ผมปรับทีมนะครับถ้าให้ผมปรับทีมปรับอะไรดีล่ะ1 2 3 4 5 6นักรบก็ไม่ได้อีกเอานักรบออกสักตัวก็ไม่ได้นะครับหรือจะเอาตัวนี้ออกแต่ถ้าเอาตัวนี้ออกเจ้าอาคมก็หายนะครับคือในเกมนี้เนี่ยเจ้าอาคมเนี่ยค่อนข้างเก่งทีเดียวเพราะว่ามันได้เกราะเพิ่มเข้ามาคือมันไม่ได้ดูดเลือดแต่มันได้เกราะแทนนะครับคือมันค่อนข้างดีกว่าดูดเลือดนะผมมองว่าแล้วก็คอมโบก๊อบลินก็ดีเพราะว่ามันไม่ได้เฉพาะแก๊งก๊อบลินด้วยกันมันได้ทั้งทีมนะครับซึ่งทำให้คอมโบก๊อบลินก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับมีสวิตพีนะฮะอันนี้สวิตทีนี่น่ะผมนึกว่าสวิตพีโอเคไปลองเล่นกันนะครับว่าไอทีมของที่1เดี๋ยวก่อนจะไปนะฮะผมขอเสริมนิดนึงผมไปดูตารางแชมป์มานะครับ
คือเมื่อกี้เราสองที่หนึ่งของโลกถูกไหมมาดูที่หนึ่งของไทยกันบ้างฮะเขาเหมือนจะพยายามเล่นทีมนี้อยู่นะแต่สแตทไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับดูฮะเหมือนพยายามที่จะลองเล่นทีมของที่หนึ่งโลกอยู่แต่สแตทค่อนข้างไม่ค่อยสวยเลยดูเดี๋ยวหลุดท็อป3ค่อนข้างบ่อยนะครับดังนั้นเนี่ยแปลว่าทีมนี้เนี่ยเล่นไม่ง่ายนะผมว่ามาลองดูกันว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่าคือผมอาจจะเล่นได้แหละแรงผมน้อยไงนะฮะแรงผมยังไม่เยอะมันก็ง่ายอยู่นะครับเราต้องมีอะไรบ้างนะสัตว์อสูรฮิวแมนนะครับมนุษย์นะฮะอ่ะ6นักรบยืนพื้นเลย6นักรบนะครับและก็โอเชียนบรอนนะโอเคมาดูกันว่าเราจะเล่นแบบนั้นได้หรือเปล่าเกมนี้นะครับรอบแรกเราจะซื้อได้2ตัวนะอย่าเด๋อเหมือนผมนะคือผมเนี่ยเด๋อสุดนะครับเพราะว่าผมเคยแบบรอบแรกอะใส่เข้าไปตัวเดียวแล้วแพ้ยับเลยตอนเริ่มเล่นครั้งแรกผมก็แบบเฮ้ยมันจะชนะได้ไงวะคือมันแพ้ยับขนาดเนี้ยนะฮะแต่เพิ่งมารู้ว่ามันใส่ได้2ตัวนะครับอันนี้ผมจะพยายามฝืนเล่นนะครับสำหรับทางด้านของทีมนี้นะฮะ6นักรบคือที่จริงผมว่ามันก็มีวิธีการปรับเปลี่ยนที่น่าสนใจอย่างเช่นเปลี่ยนจากของเขาเนี่ยเขามี3สัตว์อสูรแล้วถูกไหมเราอาจจะเอาคอมโบเขาออกช่องหนึ่งนะครับคือถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีเล่นตัวเวทเนี่ยเราก็อาจจะเอาของเขาออกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเล่นทางด้านของเรียกว่าอะไรล่ะ4สัตว์อสูรแทนนะครับคือถ้ามันไม่มีฝั่งตรงข้ามใช้เวทมนต์เยอะๆอะไรเงี้ยผมว่าก็ออกก็ได้นะแต่ว่าเจ้าตัวมันชื่ออะไรล่ะเปิดคู่มือดูแป๊บนะครับเจ้าโอเชียนบอลเนี่ยคาเคนเนี่ยนอกจากที่โอเคมันใส่รวมกันแล้วมันกันเวทถูกไหมนอกจากกันเวทแล้วมันยังช่วยให้ทีมเรามีสกิลหยุดเพิ่มด้วยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อดีนะครับที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับคือถ้าที่หนึ่งเขาเล่นแล้วมันดีอ่ะเราก็ไม่ควรไปปรับถูกไหมแต่พี่ตูนบอกว่าเราต้องไม่เดินตามใครนะครับผมว่าไปนั่นคือผมชอบไอเทมของเกมนี้มากเลยนะมันเข้าใจง่ายนะครับมันมีไอเทมอยู่ประมาณ4แบบนะครับเข้าใจไม่ยากแต่เราได้โอเชียนบอลเราได้3นักรบแล้วแล้วก็ได้2สัตว์อสูรแล้วนะครับผมอ่ะมาอ่านโอชิบอลนะนี่ก็จะต้านทานเวทมนต์20นะครับ 20% นะครับสุ่มฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับใส่ตัวนี้ไปก่อนเอ๊ะไม่ทันแล้วที่จริงผมว่าน่าจะใส่ตัวนี้นะสกิลตัวนี้เนี่ยในเชสลัดดีมากเลยนะครับถ้าเป็นเกมอื่นมันจะลดเกาะตัวเดียวแต่อันนี้มันลดเกาะหลายตัวผมโคตรชอบนะครับโหแพ้แน่เลยว่ะโอ้โหตัวนี้มันยิงฟรีอ่ะแล้วเดี๋ยวพอตัวนี้ตายปุ๊บมันจะได้สกิลพุ่งชนเราอีกนะฮะโอ้ปักสองเสาโอ้แย่เลยนะฮะจริงไม่น่าแพ้เลยนะเนี่ยโอเคได้ใช่ผมว่าต้องการนี่หรอปักไม่เราต้องอัพเลเวลนี่เหรอจริงต้องเล่นตามเกมนิดหนึ่งนะคือผมอยากได้พวกตัวเนี้ย2ดาวหน่อยตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะเขียนเขามีเจ้าเฟรมคอลเลอร์ตัวหนึ่งนะครับคือถ้าให้เทียบกับเกมอื่นมันคือลิน่านะครับตัวเนี้ยผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะอ๋อเดี๋ยวไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวงงแน่นอนนะครับอันนี้ก็ทิงเกอร์นะครับอันนี้เป็นชื่อว่าอะไรนะยูนิคอร์นนะเอ็นชันเทสที่หนึ่งเขาทำไงให้เล่นได้ทุกเทิร์นวะ
ไม่น่าปะเออผมว่าเจอตัวนี้2ดาวโอ้โห2ดาวเกือบทั้งทีมฮะตัวด้านหลังก็2ดาวเหมือนกันแอสซัสซินโอเครถเกาะสวยครับโอ้โหโดนทั้งแผงเยี่ยมครับอันนี้ดาเมจ200ตัวพวกนี้ดาเมจ100กว่าก็ได้อยู่ครับผมเก็บมานาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยขนาดว่าไม่มีทางด้านของเพิ่มมานานะครับทีมเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้เรามี6โกเทิร์นที่6ครับผมโอ้ทีมนี้ยังมี4ตัวอยู่เลยเขายังอยู่ที่1นะครับเอาเลือดพอๆกับเราเปลี่ยนช่องมันนิดนึง เราเจอที่1นะครับมาดูว่าไหวหรือเปล่ารถเกาะปุ๊บเยี่ยมๆฮะก็สวยอยู่แต่โอ้โหแต่น่าจะแพ้ว่ะสู้ตัวนี้ไม่ได้อ่ะนี่มัน2ดาวด้วยแหละเราไปตีคนนี้เราก็แพ้นะครับเจอตัวนี้แต่ที่จริงน่าจะเอาอันนี้ออกไม่แน่ใจแฮะว่าอะไรดีวะเลเวลต่อไปอัพเลเวลเอ้ยไม่ใช่เวฟต่อไปนะครับอัพเลเวลเจอโหเฟอร์รี่กับแก๊งนักรบนะครับผมน่าจะยากคือแนวหน้าเรายัง1ดาวอยู่นะครับยากตรงนี้แหละผมว่ายังไม่ไหวครับดาเมจไม่พอนะครับผมก็ต้องยอมไปก่อนเป็น20เราแพ้ต่อเนื่องอยู่ผมว่าเราเล่นแพ้ต่อเนื่องไปก่อนดีกว่าไม่อัพเวลนะครับคืออัพไปใส่ตัวนี้ก็ผมว่าไม่เท่าไหร่นะครับเราก็เล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเราแพ้ต่อเนื่องอยู่ด้วยเราก็รักษาแพ้ต่อเนื่องต่อไปนะครับเลือดเหลือ90เทิร์น8เงิน20อยากได้แนวหน้า2ดาวมากต้องซื้อไหมเนี่ยถ้าขายเราจะมีเงินเพิ่มปล่อยเซอร์ครับยาวๆครับผมน่าจะปล่อยแบบนี้จนน่าจะเทิร์น15ครับเลือดเราน่าจะเหลือ40หรือไม่ก็30นะครับแต่ที่จริงไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะฮะเล่นปล่อยแพ้แบบนี้คือเนื่องจากว่าไอ้ทีม6นักรบมันเป็นทีมสายวินสตรีกมากกว่าที่จะเป็นสายยอมแพ้นะครับสวยอยู่ก็
อันนี้เว็บคลิปนะครับเว็บคลิปของเชสรัตเนี่ยเวลาชนะเนี่ยมันจะได้เงินด้วยนะนะครับดังนั้นเนี่ยเรามี39โกนะครับเราก็จะได้เงินจากการชนะหมีนะครับ1โกจะชนะหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าแพ้นะนะครับหวังว่านะเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยรถเกาะไปโดน2ตัวก็สวยๆแล้วโอเคให้ตัวไหนดีคือเราต้องให้กบหรือเปล่าให้ตัวนี้ดีเก็บเงินหลักสิบไม่ได้นะครับก็คือก็ช่างมันเถอะแล้วกันนะครับเพราะว่าคือเราก็ต้องถือตัวนี้ไว้นะช่างมันโอ้โดนใบจากอะไรวะเนี่ยโดนใบได้วะก็เอาตัวมาเติมดาเมจหน่อยแล้วกันนะผมรู้สึกว่าทีมเรามันคือจะเรียกว่าไงคือแพ้ก็ถูกแหละคือผมก็วางเกมให้มันแพ้อยู่แล้วแต่ว่ามันต้องแพ้แบบเลือดลดน้อยกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้เลือดมันลดเยอะไปนิดนึงกลายเป็นชนะเฉยวะบั๊กชนะซะงั้นเราเจอคนไหนเนี่ยตอนนี้ชนะเฉยจำแต่โอเคเงินเราแตะ50แล้วครับก็ไม่เป็นไรต่อตัวนี้มาเร็วมากทำไมมันแนะนำให้เอาตัวนี้ออกวะเราไม่เข้าใจมันไม่ควรจะต้องเอาตัวนี้ออกหรือเปล่าคือด้านหน้ามันก็จะได้เป็น3นักรบแต่คือเกมมันมองว่า3นักรบก็ไม่ได้ขนาดนั้นเหรอทีมนี้นี่2ดาว3ดาวเต็มไปหมดนะครับผมเรียกได้ว่าอย่างเทพนะครับสายโรนะฮะสายแบบใช้เงินต้นเกมคือเงินเขาหมดแล้วนะครับและตัวทีมยังเลเวล5อยู่ก็ผมพูดเลยถ้าผมแพ้ทีมเนี้ยหมายถึงว่าผมได้อันดับต่ำกว่าทีมเนี้ยนะครับผมเลิกเล่นนะครับเกมเนี้ยเลิกเล่นเลยนะฮะแต่ถ้าผมแพ้ผมก็ไม่ลงคลิปนี้แค่นั้นเองง่ายไหม เล่นง่ายแบบขี้โกง You really think I can do this? โอ้โหเกือบแล้วทำไมมันกระเด็นออกมานอกบอร์ดวะเนี่ยโอเคเจอที่1ครับผมเลเวล7เงิน0เนี่ยอัพไอ้นี่ไปแล้วด้วยทำไมเขาอัพเลเวลไปเลยวะไม่ดองเงินเอาเถอะคิวออกไปแล้วนี่ว่าตัวนี้จ่ายคิวหยุดสวยครับแต่น่าจะยังแพ้อยู่นะคือ2ดาวแล้วน้อยนะครับคือถ้ามี2ดาวอีก2ตัวผมว่าผมชนะยาวๆแล้วคนที่เราต้องกลัวคือ2คนนี้ Let the hunt begin. ไว้แล้วกันนะครับ
ไอเวฟนี้เนี่ยในเกมนี้เนี่ยผมจัดไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะว่าจะต้องให้มันยืนยังไงเพราะว่ามันขยับไม่เหมือนในเชสเกมอื่นนะครับเนี่ยมันมีตัวโดดมาด้านหน้าด้วยเห็นป่ะมันขยับไม่เหมือนไงมันก็เลยแบบตั้งยังไงมันถึงจะดีสุดผมก็ยังคิดอยู่นะผมกำลังไอ้นี่ผมยังไม่แน่ใจนะว่าไอการใส่ของฟื้น MP เนี่ยมันดีสำหรับตัวที่ต้องการออกสกิลเร็วๆอย่างเจ้าคราเคนหรือเปล่าเพราะคราเคนอ่ะโอเคถ้าอัพไปถึงเลเวล4เนี่ยมันก็จะไม่ได้ความสามารถตรงนั้นแต่ว่าอื่นๆเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับผมใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้ทีมนี้โคตรครบทีมน่ากลัวมากครับแล้วก็7เงิน0โอ้ทีมเขาโหดฮะจริงๆเราน่าจะอัพเลเวลฮะผมว่าเมื่อกี้ขายตัวพวกนี้แล้วอัพเลเวลแต่ไม่ทันแล้วช่างมัน Let the hunt begin. กดโลหน่อยแล้วกันครับสวยครับผมกำลังอยากได้ตัวนี้เลยเกมไม่เอาตัวนี้เดี๋ยวเวฟหน้าเราจะอัพตัวนี้ได้อีกขั้นหนึ่งนะครับวันนี้ผมต้องใช้เงินบ้างแล้วเพราะว่าเลือดเริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับ39ก็ยังแพ้อยู่นักรบเราไม่มาเลยนักรบเราไปไหนหมดนะครับโอ้เดี๋ยวขอคิดก่อนนะโอ้เดี๋ยวตอนนี้เราปรับทีมยับเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะขายตัวนี้ออกไม่ใช้แล้วคือผมยังช้าอยู่เพราะว่าผมยังไม่ชินกับหน้าตาตัวละครนะครับเวลาเล่นโรเนี่ยผมจะช้ามากสามดาวเลยฮะยังโหดอยากได้ตัวนี้สองดาวแล้ว
ดูเหมือนจะไม่รอดยังไงไม่รู้ Don't even try to bribe me with just one banana. Smells nice. I choose you. In the hunt, I smell prey. I choose you. Don't look at beauty for too long. I know how. In the hunt. Don't even try to bribe. I haven't even started, and you're all falling apart.โอเคเดี๋ยวขายตัวนี้ออกนะครับตอนนี้เรามีนักรบ3 4 5ขาด1ตัวมันผมลืมซื้อไรแค่นมะผมรู้สึกนะว่าใช่ใช่มั้ยผมลืมซื้อแน่เลยกำลังจะขายเลยเดี๋ยวไม่เอาละเดี๋ยวงงแป๊บนึงฮะผมงงทีมอยู่จัดไม่ทัน1 2 3 4 5แล้วเราก็อ๋อเราต้องเลเวล9เลเวล9เราใส่ตัวนี้เข้าไปตัวนี้ออกน่าเสียดายนะก็อยากใช้นะแต่ว่าผมอยากเล่นทีมเดียวกับที่1เซิร์ฟไงนะครับเลือดเหลือ18แล้วจะตายก่อนแล้วเนี่ยโอเคเราได้ทีมที่1เซิร์ฟมาแล้วนะครับแต่จะไปได้ไกลแค่ไหนเรายังขาดมนุษย์อยู่นะครับซึ่งถ้าจะเปลี่ยนให้ผมเลือกนะผมจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ออก โอ้ลงดาบสวยมากครับเยี่ยมครับนี่เป็นไงกำลังจะตายเหลือ13ตายไหมผมบอกแล้วคนนี้เนี่ยยังไงก็แพ้ก่อนผมครับคืออย่างที่ผมบอกถ้าผมแพ้ก่อนเขาผมเลิกเล่นจริงๆนะฮะไอวิลล่ามาอีกแล้วขายเลยนะฮะยังไงก็เหลือตัวหนึ่งอยู่ดีรถเกาะสวยครับโหเราไม่ได้ลงดาบแค่แต่ว่าตัวนี้ได้ออกสกิลครับหยุดฝั่งตรงข้ามได้จังหวะเดียวกันนะโอเคอยู่เฮ้ยนี่ยิงฟรีเดี๋ยวเราไหวแหละนะครับเราเหลือหลายตัวมากตัวนี้เป็น DPS หลักของทีมแฮะนะครับช่วยเราได้เยอะที่เหลือเราก็สะสมตัว
กับตังไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมว่าเลือดเหลือ18น่าจะแพ้ได้รอบหนึ่งนะครับอยากเปลี่ยนตัวนี้ออกแล้วใส่ตัวนี้เข้าไปเลยต้องการตัวนี้2ดาวก่อนเอามีดสั้นอีกสักอันไปว้าวสวยครับอันนี้เป็นขั้นอัปเกรดสุดท้ายพอขั้น4เนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเราแพ้อีกรอบเดี๋ยวเราจะจ่ายเงินรีโลนะครับผมอยากได้ตัวนี้ขั้น2ว่ะมันจะดีขึ้นมากเลยนะโอเคเราขยับโพซิชันมาสวยอยู่ครับออกสกิลเยี่ยมลงเรือสวยแบบนี้โคตรแจ่มสักทีดินะเยี่ยมครับผมแบบนี้ใช้เลยนะจะเอาตัวนี้ออกมันจะได้บัฟมนุษย์เข้ามาด้วยนะครับก็ขายไม่ใช่แล้วโอ้สามดาวออกสกิลโอ้โหสวยมากครับออกสกิลจังหวะนี้แต่ของเขาก็สวยเหมือนกันนะครับโอ้ไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวอยู่นะหายหายกบแค่เหลือ4คนนะครับมีคนหลุดไปคนหนึ่งนะดูตัวทีมนี้สิอ๋อเราเพิ่งชนะมานะครับทีมนี้เราก็ชนะคือถ้าได้นี่2ดาวเนี่ยผมว่าน่าจะได้ที่1นะของดาบสวยอ้าวฝั่งตรงข้ามไม่ได้ลงด้วยครับแบบนี้เยี่ยมต่อคอมโบด้วยสกิลหยุดโอ้โหสุดยอดเรียกได้ว่าเป๊ะปังแล้วจังหวะนี้เคเราไปบุกคนนี้เป็นไงครับเยี่ยมครับลดเลือดเงินเขาหมดแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวคนนี้ชนะต่อเนื่อง4ครั้งต้องระวังเขาไว้หน่อยละเขาเล่นทีมคล้ายๆเรานะครับคล้ายๆเราตอนนี้เราสามารถเพิ่มอะไรได้บ้างไหมช่องมันเต็มมากก็ไม่น่าจะเพิ่มอะไรได้นะเฟอร์รี่นี้ช่างมันเถอะนะครับบัฟนี้มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นใส่ช่องที่10เข้าไปก็ไม่ได้มีคอมโบอะไรเพิ่มนะครับแต่ถ้าจะใส่แบบเอาอะไรสวยๆก็เป็นไปได้ฮะลงดาบต่อคอมโบกับสกิลหยุดค่อนข้างสวยครับเราไปบุกคนนี้แหละเป็นไงโอเคหยุดการชนะต่อเนื่องเขาเรียบร้อยเราใส่ตัวนี้เพิ่มดีไหมก็จะมีสกิลหยุดเพิ่มขึ้นมาอีก1สกิลนะครับหรือจะใส่ตัวนี้นะครับมันก็จะได้สกิลดาเมจได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาสกิลดาเมจคืออะไรวะดีทั้งคู่อ่ะนะครับผมขอซื้อไว้ก่อนแล้วกันนะครับ
แบบนี้เงินเราจะ40แล้วก็อัพเลเวลใส่ตัวพวกนี้ได้นะครับสร้างดาเมจแสงที่ยิงแต่ละครั้งจะสร้างดาเมจ600ตุ่ม 1.5 วิหลังจากนั้น3วินาทีไม่ค่อยเข้าใจการทำงานของมันนะงงอะที่จริงผมว่าเพิ่มดาเมจอาจจะดีกว่านะครับแต่หยุดก็ไม่แย่ครับหยุดก็ดีในบิลราน่าสนใจจริงๆคือฝั่งตรงข้ามมันเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกแก๊งถึกอะผมว่าเนวิล่าเนี่ยน่าจะดีโหแต่ลงสกิลแบบนี้ไม่ดีครับอย่างน้อยต้องลงด้านหน้าเป็นกลุ่มเหมือนก้อนแพ้ปะเนี่ยด้านหลังยิงฟรีมากนะครับคนนี้ชนะต่อเนื่อง3ครั้งมาแล้วโอ้เอาไงดีวะถ้าแพ้นี่ผมเงิบเลยนะสวยวางสกิลแบบนี้โอ้แต่ชุดนี้โดนใบครับผมแย่แล้วไม่ได้ออกสกิลหยุดโอ้โอ้แย่แล้วแย่โอ้ยังรอดอยู่เกือบแพ้เนี่ยนะครับอ้าวคนนี้เขาแพ้ด้วยครับผมเยี่ยมเลยนะครับมีคนตัดเลือดให้เราไม่ได้แล้วโอ้โหพูดว่าไม่ได้ได้ยังไงเนี่ยใครจะคิดว่ามาแบบนี้โอ้มันปรับทีมกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอเกมเนี้ยเราแพ้ได้นะเนี่ยโอเคชนะครับผมโอ้โหอะเก่งนะครับสมกับเป็นทีมของที่1จริงๆนะฮะหรือเราเก่งก็ไม่รู้ว่าเวนั่นผมว่านี่อาจจะเป็นเพราะว่าแรงเรายังอยู่ต่ำอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเจอคนที่เล่นเก่งกว่านี้เราน่าจะคัมแบ็กได้ยากกว่านี้เยอะครับคืออย่างที่ผมบอกเนี่ยคนเนี้ยคนที่อยู่ที่7เนี่ยจ่ายเงินใช้เงินแบบนี้เนี่ยผมไม่มีทางแพ้คนนี้แน่นอนนะครับแล้วเขาก็ตายก่อนผมชัวร์ๆเย้ ก็เป็นไงฮะกอล์ฟทีมที่1ก็ชนะกันไปนะครับมั้ยอ้าวสแตทยังไม่ขึ้นนะครับกอล์ฟทีมที่1มาเล่นก็เก่งแบบนี้แหละนะฮะทีมที่1
นี่ใช่ไหมที่เราลองเล่นเล่นไป1เกมชนะนะครับอัตราชนะ 10% นี่ผมก็ไม่เข้าใจน่าจะที่จริงน่าจะ100แต่ตัวเลขมันอาจจะเพี้ยนนะครับผมโอเคผมลากันไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรและถ้าเป็นเชสลัดผมจะนำเสนออะไรก็อย่าลืมติดตามกับทันทแลนด์เอาไว้ด้วยนะจะมีคลิปดีๆนะครับออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ